แล้วบอกว่าอะไรนะอะไรนะมุยตึกนี่นี่นี่ทุกคนผมชอบคำนี้มากมุยตึกเหรอครับทำไมเรียกลานนะบอกใช่ไหมนี่ว่าลานผมก็รู้อยากถามนะว่าทำไมเรียกลานบอกก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เรียกลานเลยให้กูตอบยังไงเฮ้ยโยสวัสดีครับพบกับผมเบิร์ดลิวซิปสเตชันครับผมกับภาษาคำเหม่ยวัลคำวันนี้ครับเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ไว้นะฮะผมบอกเลยสำหรับของใช้เก่าของใช้ใหม่มือหนึ่งมือสองนะครับรถใหม่และรถเก่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ครับวันนี้เดี๋ยวเราไปพบกับบองลังกันดีกว่าครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับกำลังใจผมด้วยนะฮะของใหม่ของเก่าและรถใหม่รถเก่าครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากๆครับใครที่ใช้ภาษาเขมรหรือกัมพูชานะครับต้องรู้สิ่งนี้ไว้นะฮะเป็นเรื่องที่ดีครับวันนี้พบกับอาจารย์ของเราครับครูลังฮะสวัสดีครับเอามือหนึ่งมือสองก่อนดีกว่าเพราะว่ามือหนึ่งครับบองระบบใหม่ระบบทำไมระบบใหม่อ๋อระบบทำไมระบบแปลว่าของใช่ไหมครับอันนี้ผมเคยได้ยินนะทำไมใหม่ระบบทำไมก็คือของใหม่และของมือหนึ่งนะครับต่อไปเป็นของมือสองและของเก่านะครับของมือสองคือระบบจูจูระบบจูจูอ๋ออันนี้คือของเก่าเสื้อขาอาวจูจูอาวจูจูใช่อ๋ออาวคือเสื้อจูจูคือใหม่แล้วครับเหมือนถ้าภาษาอังกฤษเรียกว่า second hand นะครับจูจูแปลว่ามือสองนะฮะแล้วบองว่าอะไรนะอะไรนะมุยตักนี่นี่นี่ทุกคนผมชอบคำนี้มากมุยตึกมุยแปลว่า1ตึกแปลว่าน้ำใช่ไหมฮะบองมุยตึกแปลว่าอะไรครับบองตึกจะแค่นอ๋อมุยตึกคือมือ2ฮะทุกคนลองฟังความหมายดีๆครับมุยตึกคือน้ำหนึ่งน้ำเดียวฮะอารมณ์เหมือนประมาณเจ้าของใช้มาครั้งหนึ่งแล้วตกมาเป็นคนของคนใช้ถัดไปเป็นคนที่2ครับก็คือมือ2ฮะมุยตึกมีอีกเรื่องนึงนี่คือสิ่งที่แปลกแตกต่างมากเทปนี้ผมอยากเต็มๆเลยผมอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงภาษาของเขาจริงๆอะฮะไปฟังของรถใหม่ดีกว่าต่างกันมากฮะทุกคนจูจูไม่ใช่ทำไมก็ไม่ใช่ฮะรถใหม่คืออะไรครับบองคลังโกคลังโกนะฮะคลังถ้าผมรู้สึกคลังน่าจะแปลว่าน้ำมันน้ำมันใช่เคยคุยกับบองมาก่อนนะครับโคคือวัวนะฮะคุณลองคิดดีๆคลังโกรถใหม่แล้วคลังว่าน้ำมันโคคือวัวในมุมผมอะสมัยแต่ก่อนอะถ้าเขาเรียกเครื่องบินเขาจะเรียกว่านกเหล็กแล้วที่เขาเรียกวัวก็คือเป็นรถก็คือเป็นวัวเหล็กใช่ไหมผมก็เลยมองว่าเป็นวัวที่มีน้ำมันเขาเรียกแบบง่ายๆแบบเป็นภาษาชาวบ้านนะครับสมัยก่อนนะผมคิดอย่างนั้นก็คือเรียกว่าวัวน้ำมันหรือวัวที่ใช้น้ำมันเคลื่อนไหวอะครับคุณลองคิดความหมายคำดีๆโคตรเจ๋งเลยลึกมากนะฮะใน Google มันแปลว่าอ้วนนะบองหรือว่าจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรได้อีกครับบองไม่ครับไม่ครับคลังคือเปรงกับคลังเหมือนกันนะแล้วก็เปรงคือน้ำมันเป็นน้ำนะคลังคือว่าคือน้ำมันที่แข็งๆครับอุ่นแฟดอุ่นคือถอดเปรงกับคลังเหมือนน้ำเปล่ากับน้ำแข็งคลังโกนะฮะใช่ลานคลังโกลานอะไรนะครับลานคือรถลานแปลว่ารถเหรอครับใช่ลานรถเหรอครับนั่นมอไซค์อะบองมอไซค์โมโตอ๋อมอไซค์ก็เรียกโมโตแต่รถยนต์เนี่ยลานเหรอครับทำไมเรียกลานอะบองใช่ทำไมเรียกว่าลานผมก็รู้จักถามนะว่าทำไมเรียกลานบองก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เรียกลานเลยให้กูตอบยังไงกูก็มึนอยู่ขอโทษครับบองเริ่มปวดคุณครูแล้วนะฮะทุกวันนี้พี่ฝากด้วยนะฮะผมอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้อะไรพวกเนี้ยมันมีอะไรที่แตกต่างและการใช้ที่ต่างกันนะฮะมันเป็นสิ่งสำคัญนะฮะบางทีเราสื่อสารกับผู้คนที่เราสื่อสารด้วยอาจจะไม่ถูกต้องแต่ผมว่าเขาเข้าใจแหละแต่ก็อยากให้รู้ไว้ฮะมันเจ๋งมากฮะโอเคฮะทำไมคือใหม่จูจูคือของเก่าและมือสองแล้วมุดตึกก็ได้เหมือนกันจูจูกับสุดท้ายครับสุดท้ายรองเท้าก็ได้แต่ก็มือถือก็ใช้จูจูได้ไหมครับใช่อ้าวใช้มุดตึกนาฬิกามุดตึกอ๋อหมวกใช้อะไรครับจูจูอ๋อหมวกจูจูเอางี้ว่าของใช้ที่เป็นเหมือนอิเล็กทรอนิกส์เราจะเรียกเป็นตึกนะมุดตึกแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนาะบองของใช้ที่กับอยู่กับร่างกายหรือเปล่าบองทุกคนเริ่มจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าการใช้มันต่างกันยังไงนะฮะอุ้ยต้องขอบคุณบองมากๆคือบองตรงผมเป็นเขมรตั้งแต่เด็กอะแต่เราก็ไม่เราโตมาเราไม่รู้ว่าการใช้มันต่างกันถึงขนาดนี้นะฮะขอบคุณคุณครูลังมากนะฮะเป็นเรื่องที่ดีนะฮะอุ้ยแจ๋วเลยอะอุ้ยผมชอบมากเลยไอ้นี่ดีบองตรงดีกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสำหรับใครที่ถามถึงคลิปสอนภาษาเขมรวันละคำหมู่พวกเราดีใจมากๆครับที่ทุกคนถามถึงนะฮะแล้วติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ EP หน้าจะเป็นคำว่าอะไรแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ